กูอยากระบายเฮียกูระบายพี่ลีฟังดิมีเรื่องอะไรก็ระบายพี่ลีฟังระบายเลยเดี๋ยวกูว่ากระดาษแล้วก็สีให้เจนต้องใช้แม่เจนไม่ใช่เตรียมแม่เดี๋ยวตายตายเรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปเว้ยอะไรเพื่อนเจนคำคมด้วยอะไรที่ผมปิดตาเพราะผมรู้สึกแย่ผมไม่กล้ามองหน้าพี่แจ็คพูดแรงโง่กูโดดแล้วนะกูไม่คุยแล้วลำคาญพี่เลนพี่เลนขึ้นมาพี่เลนพี่ชายผมครับไปพี่แต่พี่รู้ป่ะเมื่อวานผมโคตรเซ็งไอ้เหี้ยไปข้างบนเพลอะไรสัตว์พี่เลนไปข้างบนกันเพลอันนี้คือที่พักใจของผมนะเวลาพี่รู้ป่ะผมโคตรอยากระบายพี่รู้ป่ะผมโคตรอยากระบายตอนเนี้ยเจนน้องเจนสัตว์เอ้ยเจนน้องชายผมมองนั่นแบบไอ้เหี้ยพูดถึงอ่ะโคตรอุ้มพี่เลยไม่ได้มาพี่เปียกเราไปด้วยเปียกแหมวิ่งไม่รอใครเลยนะเนี่ยไม่รอใครเลยนะตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอยู่เลยนะเปียกแล้วสาวไปไหนวะเปียกสาวยังอ่ะมีป่ะตอนเนี้ยตอนนี้มีสาวป่ะไม่มีครับพี่ใช่หรอใช่ครับคือแบบไม่มีเลยนะความรักวัยรุ่นอ่ะมันก็จะก็แก้เหงาพี่ตามสไตล์วัยรุ่นแบดบอยหรอจะเอาอะไรกับความรักวัยรุ่นใช่ไหมเฟียกขนาดคุณแผ่นยังแขวนรูปผมอะเยสใช่เหรอเขาแขวนทำไมอะผมรอ เขาไม่เขาไม่มีที่เขาไม่มีที่ตั้งเปล่าเฟียกคืออะไร เราเป็นไรเนี่ยเอากดมุมมองที่หนึ่งนี่มุมมองที่หนึ่งติดไรเนี่ยติดตัวอ้วนไงเฟียกไปไอ้เนี่ยตัวก็ใหญ่เสือกน้ำหน้าไอ้สัตว์ไม่เคยเห็นหรอเวลามีเรื่องอะไรเราก็ต้องให้คนแบบสายลุยก่อนเฮ้ยโอเคน้องเรากลับกันมาอีกรอบมะตรงนี้พี่รีมายวะโอเคตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมทำผิดกับพี่แจ็คแล้วเรามาคุยตรงนี้ใช่ไหมพี่เอออันนี้ก็เรื่องไอ้โปโลเหมือนกันผิดกับพี่แจ็คก็ต้องมาคุยตรงนี้เหมือนกันพี่รู้ปะเมื่อวานอ่ะที่ผมเห็นแบบเขามีแฟนอ่ะผมแบบจริงแล้วผมก็อดีเขามีแฟนด้วยเหรอไอ้เหี้ยหัวม่วงไงพี่พี่ลินรู้ปะพี่ลินเมื่อวานเขามีแฟนด้วยเหรอพี่ไม่รู้ครับพ่อเซ็งเลยใช่แบบโอ้โหผมแบบผมต้องมาแบบเรื่องแบบนี้ต้องเกิดอะไรต้องเกิดกับผมจริงเหรอวะแต่น้องชายแมวนะเย็ดอย่าเปลี่ยนถ้ามึงพูดอะไรโง่ๆกูแทงมึงเอาไว้กูรำคาญแล้วนะตอนนี้อะไรวะเพื่อนดูเงียบให้ก็ได้เพื่อนขอหน้ากากด้วยก็ได้โอเคอ่ะกูอยากระบายเฮียกูระบายพี่ลีฟังดิมีเรื่องอะไรก็ระบายพี่ลีระบายเลยเดี๋ยวกูว่ากระดาษแล้วก็สีให้จะระบายตอนไหนระบายเลยไหมหรือว่ายังออกแล้วระบายปะเจนต้องใช้แมวเจนไม่ใช่เตรียมแมวเดี๋ยวตายแมวเพียงก็อย่าไปเล่าเลยเพียงเดี๋ยวโดนฆ่าด้วยเพียงขอโทษมีอะไรก็คุยกันน้องเสียเมื่อกี้นี่เอาตัวป่ะเมื่อกี้นี่กูไม่เสียเลยที่มึงแทงกูเสียตกจัดเลยนี่เองปรึกษาพี่ลินมีเรื่องอะไรปรึกษาพี่ลินเลยเออไอ้มีอะไรมีแฟนหรอคนนั้นอ่ะที่เราคุยก็เมื่อวานที่ไปเคลียร์ปัญหากันไงพี่คือผมไปเห็นเขาไอ้ผู้ชายหัวม่วงอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมันเป็นไปได้ไงวะคืองงว่ะตอนเนี้ยและอย่างนึงคือแบบคือตอนพูดตรงๆนะตอนนั้นผมกดดันมากเลยแล้วแบบไม่มีสติเลยพี่คือผมทำอะไรไม่ถูกอ่ะคิดอะไรไม่ออกจริงนะเว้ยกระทั่งแบบพูดอะไรคือยังไม่เข้าหูเลยเมื่อวานอ่ะผมหน้ามืดอ่ะพี่ขนาดเขาพูดอะไรกับพี่แจ็คผมยังแบบยืนเฉยยืนเอ้ยยืนมึนอยู่เลยพี่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะมีอะไรกับบอสนะคำพูดคำจาเห็นปะมีอะไรกับพี่แจ็คกันหรอพี่ใช่ไหมใช่เหมือนว่าพูดอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่หรอพูดอะไรพี่ใช่หรอเขาพูดอะไรใส่พี่แจ็คอะไม่รู้พูดอะไรทุกอย่างเหมือนว่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันอ๋อเรื่องเมื่อวานน่ะเหรอใช่ผมจำไม่ได้เป็นบอสพูดนะบอสมันบอกอีกทีอะว่ามีผู้หญิงของโคโลพูดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ถูกป่ะเธอตรงนั้นใช่ว่าแต่ที่ผู้ชายคนนั้นคือใครวะมันคือใครอะใครมันคือใครหมายถึงว่ามีเขามีแฟนเหรอเขามีผู้ชายเหรอโคโลแต่ตอนเนี้ยคือหนึ่งแล้วผมโดนหลอกใช่พี่ที่ผมอยากระบายคือหนึ่งแล้วผมโดนหลอกสองคือ
ผมแบบผมมัวผมปล่อยให้พี่ปล่อยให้แบบพี่แจ็คโดนแบบว่าโดนใช้คำพูดที่ไม่ดีอ่ะ yeah. สามคือผมต้องมารู้สึกแย่เพราะว่าพี่แจ็คอาจจะแบบไม่คุยกับผมแล้วก็ได้ yeah. พอเข้าใจไหม yeah. Yeah. เพราะว่าพี่แจ็คให้โอกาสแล้วไงแต่ว่าผมดันแบบว่าทำตัวทุเรศอ่ะพี่ yeah. พี่แจ็คให้โอกาสที่แบบเออพี่แจ็คแค่ขอแบบวันเดียวนะมึงอย่าไปคุยกับเขานะน้องแต่ผมเสือกหาวิธีจนแบบอยากคุยกับเขาคือแบบแล้วก็ต้องมารู้อีกว่าแบบที่ผ่านมาทั้งหมดคือโดนเขาหลอกผมแบบโอ้โหก็เจ็บใจอ่ะอันนี้พูดจริงเอาดีคือเขามีคนอื่นเหรอเมื่อวานไอ้หัวม่วงไงพี่แฟนเขาอะหัวม่วงไหนวะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวม่วงไหนมึงชี้ตัวได้ปะมึงชี้ตัวได้ปะใครวะหัวม่วงไงพี่เอาดีมันมีเขามีคนอื่นเหรอโอ้ยดีเสียงแบบเสียงเหมือนพวกวัยรุ่นบ็อกซิ่งอ่ะเอาดีเขามีคนอื่นอันนี้กูเพิ่งรู้เนี่ยเหมือนผมอยู่ในแบบอยู่ในเพลงแบบทูยังทูเลิฟเลยอันนี้พูดจริงนะยังผมยังเด็กเกินไปว่ะพี่ความรักครั้งนี้ผมยังเด็กเกินไปคือเพื่อนฟังกูด้วยเพื่อนอย่าพูดอะไรโง่ลำคาญไม่ต้องพูดไอ้เปียกลำคาญเว้ยทำรักครั้งนี้จะสอนให้เราเติบโตไปมันก็ใช่เพื่อนมันก็ทำให้กูเติบโตแต่ว่าแบบเดี๋ยวมึงเข้าใจกูใช่ไหมกูไม่เคยมีแฟนอ่ะไม่มาฟังกูด้วยเพื่อนกูอาจจะมีติดเล่นบ้างแต่ตัวท้ายแล้วความกูจริงจังกูก็มีเพื่อนแต่มึงก็พูดเพื่อนมึงจริงจังเออกูเข้าใจว่าความรักครั้งนี้คือมึงเพิ่งความมึงอ่ะคือมึงกับเพิ่งมีความรักใช่ไหมตากูอยากให้มึงเข้าใจตรงนี้ไว้คือกูแบบว่าเออเข้าใจกูหน่อยนิดนึงก็ยังฟังกูด้วยคือถ้าเขามีมือได้3หรือว่าเขามีคนนึงมามึงอ่ะควรที่จะแบบว่าคุยเขาตรงๆว่าตอนที่มึงคุยเขาอยู่อ่ะเขาอ่ะมีมือได้3มาจริงไหมเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้กูไม่ได้สนใจแล้วเว้ยว่าเขาจะมีมือที่3มือที่4อ่ะแต่กูสนใจที่ว่ากูทำให้พี่แจ็ครู้สึกไม่ดีแย่ yeah. ไม่อย่าพูดนี้ พี่แจ็คไม่ใช่ yeah. ไม่ใช่ว่าพี่แจ็ครู้สึกไม่ดีพี่แจ็คเขารู้สึกคือเขารู้สึกว่าผิดหวังกับมึงดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าอะไรก็ที่กูจะบอกคือกูทำให้พี่แจ็คผิดหวังกูรู้สึกไม่ดีตรงนี้ไงกูไม่รู้จะทำยังไงแต่กูแค่แบบกูต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมโหเพื่อนเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับพี่เจ็ดไปคือถ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะคือมันยากเพื่อนมึงจะให้กูทำไงเพื่อนเอาไม่ก็เมื่อวานมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่ามึงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่หรอก็ใช่ไงเออสุดท้ายแล้วก็มึงก็ต้องอยู่ที่เวลาเพื่อนแล้วก็อยู่ที่มึงทำตัวในแต่ละวันทุกๆวันว่ามึงจะดีขึ้นหรือว่ามึงจะแย่ลงทำให้ตัวเองมีตำหนิไว้เพื่อนถ้ามึงเลือกที่จะทำดีแล้วอ่ะแต่กรรมที่มึงก่อกรรมใดใครก่อนั่นแหละแต่กูดูจากทรงแล้วว่าพี่แจ็คไม่คุยกับพี่แน่เลยแบบไม่รู้แหละเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอ่ะกูไม่รู้กําไรใครก่ออะไรอะไรอะไรอันนี้คืออะไรเพื่อนอะไรกูคานเปียกไอ้เหี้ยมึงลำคาญเว้ยเหี้ยลำคาญจริงนะเว้ยกูไม่ได้พูดอะไรที่มันแย่ๆเลยนะเพื่อนไอ้เหี้ยมึงเนี่ยติดตลกเยอะไอ้เหี้ยแบบจริงเออเพื่อนมึงฟังกูก็โฟกัสอยู่ใช่มั้ยครับพี่ลินอันนี้พี่ลินส่องสาวอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ไม่ครับก็โฟกัสอยู่พี่ก็ฟังพี่ก็ต้องทบทวนหลายอย่างก็ได้ป่ะวันนี้พี่ก็ฟังน้องฟังทั้งของเปียของโปโลของบอสในมุมมองของอาเธอร์หรือใครก็ตามวันนี้พี่ก็ต้องใช้ความคิดนะครับใช่แต่นั่นแหละผมไม่น่าโกหกผมไม่น่าโกหกของแต่แรกเลยว่ะน้องพี่ปวดเครียดพอโกหกปุ๊บเป็นเรื่องใหญ่เลยป่ะแล้วก็เป็นเรื่องต่อกันมาโอ้ผิดพลาดอะไรไปหมดเลยวันนี้ก็รอไปคุยกับเขาดิพี่แจ็คโดนความรักบังตาพี่ไอ้ประเด็นเลยได้เหี้ยจริงป่ะแค่ผมคิดอยู่ในหัวนะแค่ผมเดินผ่านพี่แจ็คผมยังไม่กล้าแบบมองหน้าเลยพี่เออแต่ประเด็นไอ้เหี้ยนั่นคือใครวะไอ้เหี้ยนั่นใครที่มึงบอกคือมึงชี้ตัวแล้วปล่อยมันไปเถอะพี่ผมไม่อยากพูดถึงแล้ววะผู้หญิงผู้ชายผมไม่เอาละพอแล้วพี่เหนื่อยจริงมั้ยแต่คือมันยังไงไอ้ผู้ชายมันทําอะไรมึงบ้างหรือว่ามันทําเออไปนะพี่มันทําอะไรมึงบ้างเมื่อวานเห็นมองเจอบอกผมเป็นมือที่3มั้งอะไรไม่รู้ผมโดนหลอกมั้งอะไรก็ไม่รู้ไม่เพื่อนมึงฟังกูด้วยเรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปเว้ยเพื่อน
อะไรเพื่อนเฮ้ยใจเย็นๆคำคมทั่วอะไรเพื่ออะไรเพื่อนใจเย็นๆอะไรอ่ะจะแทงเดี๋ยวเลยมึงอะไรเนี่ยไม่แต่จริงๆมันก็ความรักวัยรุ่นต่างคนก็ต่างพุ่งเว้ยเออเดี๋ยวมึงแทงก็ดีเดี๋ยวมึงแทงไม่ลินเนี่ยไอ้พี่พูดจริงๆถ้าผมไปละเออผมก็พูดจริงๆพี่คือไม่ผมเข้าใจผมก็มองว่าผมอ่ะเด็กอยู่ไอ้พี่ผมไม่ควรจะมีความรักกว่าพี่พูดจริงแต่พอผมมีปุ๊บถ้าผมพูดตรงๆนะพี่ผมยังเด็กอยู่เว้ยแล้วผมไม่เคยมีความรักแต่พอผมมีปุ๊บมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีจนทำให้แบบว่าผมแบบว่าใช่ไหมความรักบางตาพี่พูดตรงๆนะพี่คิดอะไรไม่ออกพี่ทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องที่แย่มีทางออกเสมอเพื่อนเลิฟความรักอะมันทำให้คนตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงเลยอันนี้จริงนะพี่ผมเชื่อละเฮียแม่งไม่น่าเลยฮะแต่พอไปรู้ว่าเขามีชู้อีกเหมือนผมเป็นมือที่สามอะเขามีชู้เหรอเอาดีก็ใจคนที่บอกนั่นแหละผมเอาดีได้ที่มันพูดอะไรมันพูดอะไรกับแกบ้างปะอะไรนะพี่มันพูดอะไรกับแกว่าไอ้ผู้ชายมันก็บอกว่าผมเป็นมือที่สามของพี่ไอ้ผู้หญิงเขาก็ตัวติดเลยปะกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้หญิงเขาพยายามบ่ายเบี่ยงพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าไม่แต่เมื่อวานผู้หญิงตัวติดเลยนะเห็นอยู่ไม่แต่ไม่คือผมเห็นอยู่เขาพยายามวิ่งหนีออกจากผู้ชายคนนั้นพี่ผมไม่เจอเจอพอดีเหรอเมื่อวานอะเจอพอดีเหรอไปอะไรไปเจอพอดีเหรอพี่แจ็คพาไปคุยพี่ผมก็เจอผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันไหมผมก็งงแต่ว่าผู้ผมเห็นแล้วแหละคุณเฮเลนเขาพยายามหลีกเลี่ยงพี่หลีกเลี่ยงแล้วก็บอกว่าใครอะอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายคนนั้นแบบว่าแต่ผู้ชายคนนั้นก็ถูกปะใช่ครับพี่แต่ผู้ชายวันนั้นก็บอกว่าเอ้ยเธอแฟนตัวเองอะไรไม่รู้ที่รักเธอมีคนอะไรไม่รู้มีแฟนด้วยหรออะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าปั่นหรือว่าอะไรไงตอนเนี้ยพี่น่าบ้างเลยทุกอย่างเลยทีนี้แต่ไม่น่ามีหรอกจริงๆกับบ้านหรอเนี่ยหรือเปล่ามองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนเพื่อนเลิฟขอโทษที่ทักมามันคิดถึงไม่ไหวจริงๆทรมานจริงๆเขาทำอะไรเหรอเขาทักมา13ชั่วโมงที่แล้วคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเราไปให้เองขอโทษที่เป็นต้นเหตุขอโทษจริงๆเพราะเล่นแท้ๆเลยไอ้เหี้ยแกโอเคแกก็เพื่อแกไงแต่เขาอะถึงเขาจะไม่มีแกแม่งแบบก็ยังมีไอ้เหี้ยนั่นอีกถูกป่ะเออไม่รู้เขาที่เขาจริงนะจริงจังหรือเปล่าก็เหมือนมึงสำรองอะเพื่อนเอาไงมึงก็เหมือน power bank อะเปียกเอ้ยปลออืมใช่มึงไม่ได้สำคัญนะมึงสำรองอืมไอ้เรื่องจริงเลยเฮ้ยแต่อันนี้คือไอ้เปียกอ่ะอันนี้คือไม่ต้องควักมีดแทงมาแล้วนะไอ้เปียกมันก็พูดเรื่องจริงอ่ะนะถูกปะล่ะใช่ผมพูดจริงเออมึงที่มึงพูดมามันก็จริงหมดแหละเฮียกูสำรองเออมึงฟังกูด้วยเพื่อนคือผู้หญิงอ่ะเราอ่ะรู้หน้ารู้ใจหรอกเพื่อนเราเพิ่งเจอกันเองถูกไหมมึงเพิ่งเจอเขาอ่ะเพื่อนมึงได้อยู่เขาเป็นปีสองปีนะเว้ยที่รู้ใจเขาคุยกับเขาได้กี่อาทิตย์ละเออหกวันวะหกวันหกวันเนี่ยโหตอนจริงๆวันประมาณ7วันพี่วันแรกคือแฟนเดย์พี่6วันที่เหลือคือคุยกันพี่โอ้ย6วันเนี่ยความรักแม่งบังตาพี่เฮียไม่น่าเลยว่ะเฮียแล้วตอนนี้มึงก็เลยเอานะปิดตาตอนเนี้ยที่ผมปิดตาเพราะว่าผมรู้สึกแย่ผมไม่กล้ามองหน้าพี่แจ็คพูดแรงโง่กูโดดแล้วนะกูไม่คุยแล้วน้ำคานบอกว่าไม่กล้ามองหน้าพี่แจ็คกูทำให้ขอผิดหวังขนาดนั้นเฮียใจมึงให้กูเข้าใจมึงแม่ตอนนี้พี่ติดใจกับที่ผู้ชายมากกว่าเนี่ยหรอเออจริงนะเมื่อวานแบบมันออกตัวแรงจริงที่เมื่อวานอะผู้ชายอะกูก็โมโหมึงให้กูทำไงได้กูก็ด่าไปแล้วเฮียมันพูดไงบ้างเปียมึงลองแบบเอาเหมือนมันเลยอ่ะสมมติว่าสมมติว่านี่คือคนเลนนะนี่คือคนเลนของแฟนโปโลนะคือผู้ชายบอกว่าโหลเธอเพื่ออยู่นี่ทำไมเสียงแบบนี้เลยหรอใช่พี่โหลเธอเพื่อแล้วก็เสียงแล้วหล่ออะโปโลยังไงมึงลองทำเลยโปโลครับพี่ว่ามีคุยกับผู้หญิงให้รู้เรื่องดีกว่าปะทักหาเขาปะเดี๋ยวไปหาเขาด้วยว่ะคือมันคุยได้เหรอพี่ผมไม่รู้ว่าพี่แจ็คจะโกรธหรือเปล่าใจผมตอนนี้คือไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงแล้วพี่เขาไม่รู้ผมแค่อยากทำให้พี่แจ็คแบบว่าถ้าเรารู้แค่4คนเราไม่ต้องบอกใครอ่ะขอไม่เกี่ยวนะขอไม่เกี่ยวนะขอไม่เกี่ยวนะไม่แต่เรื่องนี้ก็ให้มันไปคุยไงไปคุยกับเขาให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยจริงป่ะล่ะพี่ผมพูดตรงนะพี่ตอนนี้ผมเดาใจพี่แจ็คไม่ถูกเลยเว้ยคือแบบพี่แจ็คอยากให้ผมไปเคลียร์กับผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าใจผมตอนนี้คือผมอยากกลับมาสดชื่นได้เหมือนเดิมไหมพี่ไม่เองอยากเองอยากความสัมพันธ์ตอนนี้มันไอ้นี่เหรอตอนนี้ผมเทคแคร์ความสัมพันธ์ผมกับพี่แจ็คพี่เหรอผมอยากให้พี่แจ็คกลับมารักผมเหมือนเดิมพี่เหรอกลับมาได้ลำคาญไหวเหี้ยเปียกไอ้เหี้ยเจนน้องชายแมวอย่าเตียนแมวเฮ้ยเจนน้องชายแมวคืออะไรอะ
ม่ไม่ไม่ยา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 ยเปลี่ยนมันลูกเดี๋ยวเปลี่ยนมันลวกยายาคืออะไรอ่ะคืออะไรโปรโลยาโปรโลเก็บ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 เก็บเก็บคืออะไรอ่ะอยู่ก็แทงเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยร้องเพลงมันตลกมันตลกซะทุกเรื่องเลยนะเว้ยเอ็งไม่คุยกับผู้หญิงคนนั้นจริงเหรอไปเนี่ยไปกัน4คนเนี่ยไม่ต้องไม่มีใครรู้อุ้ยโหยไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรพี่รวมแค่4คนน่ะเอามั้ยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไม่ได้แบบคือตอนนี้คือพี่เจ๊บอกผมเมื่อวานบอกว่าเออถ้ามึงอยากให้พี่แจ๊กกลับมาคุยกับมึงเหมือนเดิมอ่ะคืออันดับแรกเลยคือพี่เจ๊บอกว่าให้ผมอ่ะกลับมาเป็นตัวของตัวเองเป็นเหมือนเมื่อก่อนหนึ่งแล้วนะพี่มึงลองติดต่อเขาดูดิโอ้โหพี่ผมโอ้เฮ้ยตรงปะคือตอนนี้ผมไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะคือผมอยากแบบแค่ผมยังไม่กล้าเจอหน้าพี่แจ๊คเลยพี่ตรงคือผมเจอผมแทบไม่คุยแน่เลยว่ะผมว่านะผมไม่กล้าคุยกับเขาแน่เลยแค่จะสวัสดีผมยังไม่กล้าผมยังคิดอยู่ในแนวว่าสวัสดีครับผมชื่อนายหวยนะเมื่อวานเอ้ยแป๊บนึงอ่ะเมื่อวานเขาบอกให้มึงไม่บอกรักเขาไม่ใช่เหรอพี่แจ๊กอะใช่พี่ถ้ามึงอยากเออครับมึงก็ต้องทำตามที่เขาบอกป่าววะเราอาจจะต้องพี่ว่าเราจะต้องเมื่อวานอะจริงๆอันนี้ผมมองว่าที่เขาบอกให้ผมบอกรักใช่พี่ผมมองว่าเขาน่าจะประชดป่ะพี่ไม่รู้อะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาประชดผมหรือเปล่าพี่แต่ว่าแหละผมทำผิดไปแล้วไงเข้าใจไม่แต่สิ่งที่พี่แจ็คบอกสิ่งที่เขาให้ทำมันก็ต้องทำป่าววะถูกป่ะล่ะเอาจากที่พี่เดานะที่พี่อยู่เขาอะถูกไหมเวลาเขาสั่งอะไรเราก็ต้องเวลาเขาบอกอะไรอ่ะเวลาทำผิดเรื่องอะไรแล้วเวลาเราทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำถูกปะล่ะถูกไหมเข้าใจพี่ว่าแต่มีอาหารนะจะตาย1008ขอหน่อยจานเดียวขออาหารพี่ลินน่าจะมีนะพี่พี่ลินขอหน่อยมีจานไหมครับพี่ลิน1008พี่ขอซื้อหน่อย 4,000 พี่ซื้อ 5,000 เลยพี่1008พี่ชายผมครับอันเฮียแล้วกูยังต้องขอมาอยู่ด้วยเนี่ยพี่ลินปัดเลยจะมาร้องทั้งหมดแล้วพี่ลินว่าเรื่องเนี้ยพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยไหมเพราะผมว่าพี่สองคนอ่ะรู้ใจพี่แจ็คอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่คือตอนเนี้ยคือผมให้ผมพูดตรงเลยนะพี่แจ็คผิดหวังในตัวผมมากๆเลยพี่แล้วผมก็ไม่กล้าไปเจอหน้าพี่แจ็คด้วยนะตอนเนี้ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมเลยอยากให้พี่แบบช่วยหน่อยว่าแบบตอนนี้ผมต้องเอาไงต่อเลยพี่ก็เมื่อวานเขาบอกรู้อยู่แล้วเมื่อวานอ่ะเขาบอกให้มึงไม่บอกรักเขาไม่ใช่เหรอแต่มึงไม่ได้พูดเลยเนี่ยเมื่อวานอ่ะโอ้พี่ไม่ได้หรอกพี่มันผมว่ามันไม่ใช่พี่อ้าวแต่สิ่งที่พี่แจ็คบอกมันก็คือสิ่งที่เขาอยากให้มึงทำหรอทำให้มันเป็นปกติเขาเรียกก็มาแล้วก็ทำตามที่เขาบอกไปเรื่อยเข้าใจครับพี่เออเฉยมึงลองทักหาผู้หญิงคนนั้นดิปลอโหพี่โหพี่วางงานให้ผมโดนอีกอ่ะไม่วางงานกูไม่ขายมึงหรอกอ่ะพูดตรงเปียกแต่ตอนนี้คือผมงงเลยเฮียเปียกมึงอะไรวะกูเกลียดมึงไงเฮียอย่าพี่เฮียเปียกเจนนะแค่ไม่อย่าไม่เอากูจะตายโปรพอแล้วเปียกอย่าไปเล้ามันดิผมไม่ได้เล้าเลยพี่เอาเลยเนาะไม่มีใครวางงานใครหรอกถูกป่ะล่ะเอางี้ไหมพี่เออให้ผมคือตอนนี้คือพี่แจ็คบอกว่าไม่ให้ผมใส่ชุดแก๊งแล้วไอ้เปียกพี่แจ็คบอกมึงว่าอะไรนะเมื่อวานอ่ะคือเขาบอกว่ามึงให้มึงไปเคลียร์กับผู้หญิงให้เรียบร้อยแล้วก็เคลียร์ปัญหาชีวิตให้เรียบร้อยใช่เดี๋ยวจะกลับมาใส่ชุดแก๊งได้โอเคตอนนี้ผมองตรงป้าความคิดของผมคือหนึ่งแล้วผมน่าจะต้องเคลียร์ผู้หญิงให้เรียบร้อยพี่นี่ไงก็ที่กูบอกมึงอยู่นี่ไงที่ให้ถามนี่ไงแล้วก็สวัสดีพรีเซนเตอร์ยาสีฟันไม่ใช่ผมไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงพี่ผมถ้าผมได้เคลียร์เขานะผมไม่รู้มันจะจบยังไงวะพี่พูดไม่ถูกอ่ะก็ไปคุยกับเขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพวกกูก็ไปฟังให้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวคุยตรงนั้นเสร็จเดี๋ยวก็มาช่วยกันเรียบเรียงคำถามทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่แจ็คอะไรนะพี่เปียบอกว่าพี่แจ็คให้คุยให้เคลียร์ให้เสร็จใช่ไหมทุกอย่างอ่ะใช่พี่แจ็คบอกให้ผมเคลียร์ผู้หญิงมั้งพี่ก็ได้เรียบร้อยไม่แล้วเขาก็บอกอีกคำหนึ่งนะคือถ้ามึงถ้าคือไปเคลียร์นี่ไม่ได้แบบเคลียร์แล้วก็แบบคุยต่อนะคือต้องตัดขาดกันนะไม่มีปัญหาเพื่อนถ้าทำให้พี่แจ็คกลับมาเป็นเหมือนเดิมกูมีปัญหากูทำได้ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยกูพอแล้วกับความรักอะไอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ที่นึงก็ได้แล้วก็เรียกเขามาก็ได้ปะเดี๋ยวพอแล้วกูไม่เอาไอ้ความรักกูนะเว้ยอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าความรักหรอกเขาเรียกว่าความผิดหวังเว้ยเพื่อนจำไว้เจนต้องใช่แทงกันเลยไม่เอาทูยังทูเลิฟจริงกูตอนนี้พี่ลินอยู่ไม่ได้พี่ลินผมขอร้องเพลงต่อได้ไหมได้พี่ลินเนี่ยเดินลงไปร้องเพลงไปเนี่ยก่อนที่มึงจะไปคุยกับเขาเนี่ยว่าไงพี่ลินไม่อยู่เนี่ยอยู่พี่ลินลุงอยู่ก็อุ้มเขาไปสิมันกระโดดไม่ได้พี่แทงมาเลยถ้าไม่อยู่แทงมาเลยพี่ยามึงเอางี้เลยเหรอปะเอางี้นะดีๆๆๆทำดีๆเฮ้ยเฮ้ยเ
ไหมเฮ้ยไม่ไอ้คนผิดไอ้เหี้ยโอ้ยมีแต่พวกแบบหลอนนี่เหี้ยเอ้ยแต่เราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปบอกพี่แจ็คนะเรื่องนี้ให้น้องไปคุยไปเคลียร์อะไรให้เสร็จอ่ะเก็ตป่ะเปียกผมไม่รับรู้ด้วยเออเราบอกไม่รับรู้ด้านเรื่องนี้ไม่ผมตอนแรกผมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นตอนนั้นคือผมปิดหูอยู่ไม่ก็เองบอกอยู่ไม่ใช่หรอว่าให้พี่แจ็คเขาให้ไปเคลียร์อะไรให้เสร็จอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เองเป็นคนพูดไปแล้วไงไอ้ไอ้โปโลมันตั้งใจที่จะไปแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปเขาบอกกับผมว่าเขาคือเขาให้ผมไปบอกกับโปโลว่าให้ไปเคลียร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยหรอถึงได้กลับมาใส่จุดแก๊งได้ใช่พี่ก็ไปเคลียร์กับผู้หญิงเคลียร์กับทุกอย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยถูกไหมที่เองบอกใช่ครับใช่ก็ได้ไงก็ได้นั่นแหละโอเคพี่โอเคมันจะได้กลิ่นคนรับเหมานะรับเหมาที่บอกเอ็มอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกน้องเดี๋ยวก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะทุกอย่างอะขอบคุณพี่สม4 6 เดือนนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่พีรพัฒน์1 เดือนนะครับพี่ขอบคุณครับ